สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2563กันนะครับวันนี้เซ็ตอินดีคส์ปิดตลาดไปที่ 1,362.46 จุดนะครับก็ลดลงไป 10.76 จุดนะครับหรือว่าติดลบไป 0.78% มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 66,000 ล้านบาทด้วยกันครับโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีนะครับตอนช่วงเช้านะฮะก็เป็นการแกว่งตัวสลับบวกลบในกรอบแคบๆนะครับก่อนที่จะปรับลงแรงในตอนช่วงบ่ายนะครับโดยเฉพาะตอนช่วงท้ายๆตลาดเองเนี่ยก็โดนเทลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดัชนีก็เลยติดลบไปเกือบ11จุดด้วยกันโดยปัจจัยกดดันนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมอยู่นะครับผมก็คือความกังวลนะฮะของจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 นะครับที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะในทั้งสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในหลายภูมิภาคทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งทางด้านขององค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO นะครับก็มีการออกมาเตือนนะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เนี่ยนะครับน่าจะพุ่งสูงขึ้นนะครับในระยะเวลาหลังจากนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นกดดันนะครับที่สืบเนื่องมาจากทางของสหรัฐด้วยนะครับที่เตรียมนะครับจะถอนตัวนะครับออกจากWHO นะครับในช่วงของวันที่6กรกฎาคมปีหน้านั่นเองนะครับก็เลยเป็นปัจจัยกดดันนะครับในภาวะตลาดตอนช่วงนี้ที่ยังคงไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาใหม่ๆนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 บ้านเราในวันนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นมา2รายนะครับก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศก็ยังคงปลอดการติดเชื้อนะครับต่อเนื่องกันนะครับผมก็เดือนกว่าๆแล้วนะครับในส่วนของบ้านเรานะครับโดยในวันนี้กลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุทธิก็เป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารนะครับหลักๆ ก็ไหลเข้าในหุ้น K-Bank แล้วก็กลุ่มของใช้นะครับแล้วก็เวชภัณฑ์นะครับก็ไหลเข้าในหุ้น STGT ครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุทธินะครับหลักๆ ก็มาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับก็คือหุ้นปตท.นั่นเองนะครับที่กระแสเงินนั้นไหลออกมากที่สุดครับโดยหุ้นที่ปรับขึ้นแรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ DCC นะครับก็บวกขึ้นมาได้ถึง 6.25% ด้วยกันนะครับโดยทางด้านของ Consensus นั้นก็ประเมินนะครับว่าทางด้านของแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่2นี้นะครับจะเติบโตได้นะครับกว่าเท่าตัวด้วยกันนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับก็หนุนนะครับมาจากเรื่องของตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่ลดลงนั่นเองครับส่วนทางด้านของ Comseven นะครับวันนี้ก็ยังบวกขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับก็คือบวกขึ้นมาอีก 3.23% ด้วยกันนะครับก็มีความคาดหวังนะครับว่างบในไตรมาสที่2ปี63นี้นะครับจะออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังได้อานิสงส์นะเรื่องของงานทางด้านของงาน Thailand Mobile Expo 2020นะครับที่หนุนทางด้านของยอดขายก็เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของ JMT นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้นะครับ 5.37% นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเก็งงบอีกเช่นกันนะครับก็ประเมินว่างบไตรมาสที่2นี้นะครับจะขึ้นทำนิวไฮนะฮะในส่วนของตัวกำไรนะครับก็มาจากธุรกิจบริหารหนี้นะครับแล้วก็ธุรกิจเรียกเก็บหนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ CCET นะครับ CCET วันนี้ขึ้นชนซีลิ่งไปเลยนะครับ 14.55% ด้วยกันนะอันนี้ก็มีกระแสข่าวนะครับว่าทางด้านของบริษัทนั้นนะครับมีการผลิตหน้ากากนะครับแล้วก็ผลิตเครื่องช่วยหายใจด้วยนะซึ่งก็คาดว่าจะรับรู้รายได้นะครับตั้งแต่ตอนช่วงของไตรมาสที่2นี้เป็นต้นไปนั่นเองครับทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตัว AOT นะครับก็ติดลบไปนะครับ 3.36% ด้วยกันนะครับก็เป็น sentiment เชิงลบนะครับที่มาจากเรื่องของมาตรการ Travel Bubble นะครับที่ก็มีการเลื่อนออกไปนะฮะอย่างไม่มีกำหนดนั่นเองนะครับผมก็เลยส่งผลให้หุ้นสนามบินนะครับอย่าง AOT วันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับผมนะส่วนหุ้นอื่นๆที่มีการปรับลงแรงในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเทคโปรฟิตกันหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับ
ตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับก็อย่างเช่นทางด้านของตัว EA นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงมา 5.21% RBF นะครับลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ 10.71% PTL ครับลงไป 4.08% ครับส่วนทางด้านของหุ้นน้ำมันนะฮะแล้วก็หุ้นโรงกลั่นนะครับอย่างทางด้านของท็อปนะครับวันนี้ก็ลงไป 5.32% นะครับ ESSO ลงไป 4.46% แล้วก็ SPRC ครับลงไป 3.60% นะครับก็ลงตามราคาน้ำมันนะฮะที่เมื่อวานนี้มีการปรับตัวลดลงมานั่นเองนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับยุโรปนะครับเวลา 17:00 นที่ผ่านมาก็เป็นการปรับลงทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็ติดลบไปประมาณ 0.7% ครับส่วนทางด้านของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็ลดลงไป 0.2% ครับโกลด์สปอตครับบวกเพิ่มขึ้นมา 0.4% นะตอนนี้อยู่ที่ 1,802 เหรียญกับอีก80เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะครับราคาก็ทะลุ 1,800 เหรียญไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับลดลงไปนะตอนนี้ก็ลดลงไป 0.1% ด้วยกันนะครับก็อยู่ที่43เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทครับวันนี้ก็เป็นการทรงตัวนะครับอยู่แถวๆ31บาท22สตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ